เรื่องนะของเหยื่อที่อายุ29ปีรายแรกรายนี้นะคะคุณบุ๋มปนัดดาบอกว่าก่อนที่จะรับช่วยคดีนี้เนี่ยได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงมานาน2เดือนกว่าแล้วซึ่งก็มองว่าการตั้งข้อสงสัยก็สามารถทำได้แต่ไม่ใช่มาจับผิดเพราะตัวทนายเดชาเองไม่ได้พูดคุยกับผู้เสียหายโดยตรงที่สำคัญพยานหลักฐานบางส่วนเปิดเผยต่อสื่อไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้เสียหายเขาทีนี้ไล่เรียงกันไปทีละคำถามก็แล้วกันนะคะอย่างคำถามแรกคือคำถามของทนายเดชาที่ถามให้ตอบแก้นั้นคุณบุ๋มบอกยืนยันว่าสามารถตอบได้ทุกข้อแต่ขอไปตอบต่อศาลเท่านั้นเนื่องจากที่ผ่านมาผู้เสียหายโดนสื่อมวลชนที่ไม่มีจรรยาบรรณเอาทั้งชื่อแล้วก็ที่อยู่ไปต่ำๆเนี่ยมีแบบ50รายแล้วนะคะที่ถูกหมอคนนี้ทำอนาจารแต่ทำไมไม่ไปแจ้งความล่ะคุณบุ๋มบอกว่าเพราะทุกคนเข้าใจว่านี่เป็นหนึ่งในขั้นตอนการรักษาด้วยความเชื่อใจเนื่องจากหมอเนี่ยมีชื่อเสียงด้านการรักษาไงแล้วถ้าถามว่าทำไมไม่แจ้งความหลังเกิดเหตุทันทีคุณบุ๋มบอกว่าก็คล้ายๆกับหลายๆคดีข่มขืนก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่ผู้หญิงที่ถูกกระทำอนาจารหรือถูกข่มขืนมักจะไม่กล้าไปแจ้งความอีกด้านหนึ่งหลักฐานที่ทำให้มั่นใจว่าหมอคนนี้ลงมือทำจริงนะคะก็คือข้อความแชทไลน์ระหว่างหมอกับผู้เสียหายที่มีข้อความพยายามไกล่เกลี่ยไม่ให้เอาเรื่องพร้อมยอมจ่ายเงิน 300,000 บาทจึงสรุปได้ว่าหมอข่มขืนจริงอันนี้เป็นทางฝั่งคุณบุ๋มพูดนะคะแต่คุณบุ๋มก็ขอยืนยันว่าผู้เสียหายเนี่ยไม่ได้ต้องการเงินนะแต่เพียงจะเก็บหลักฐานไปยื่นต่อศาลยืนยันว่ามั่นใจคดีนี้ไม่พลิกแน่นอนลองฟังเสียงคุณบุ๋มดูค่ะสิ่งที่พูดอ่ะผมตอบได้หมดจะเห็นว่าผมไม่ตอบกับคุณแต่ผมจะตอบกับศาลเพราะผู้เสียหายโดนทำร้ายมามากพอแล้วและผู้เสียหายโดนตำรวจหรือใครก็ไม่รู้แหละนะฮะที่ตำรวจบอกว่าไม่ใช่ผมแต่ใบแถลงการณ์ใบให้การเนี่ยใบคำให้การเนี่ยมันอยู่ที่ตำรวจนะเล่นเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้เสียหายดังนั้นถามหน่อยว่าเขาโดนทำร้ายมากเกินไปหรือเปล่าตัวที่สื่อบางสื่อเอาชื่อเอาที่อยู่เขาไปลงแล้วตำรวจก็มาโบยบอกว่าไม่ใช่ผมหรอกอาจจะเป็นผู้ต้องหาซึ่งถ้าเป็นผู้ต้องหาจริงนั่นหมายถึงว่ายังไงต้องมีคนผิดคนใดคนหนึ่งคุณบุ๋มปนัดดายังฝากไปถึงทนายที่มีชื่อเสียงหลายๆคนที่ออกมาตั้งข้อสังเกตคดีนี้นะคะอยากให้ช่วยกันไขข้อเท็จจริงหรือลงพื้นที่ไปตรวจสอบเพื่อนำข้อมูลมาเสริมการช่วยเหลือกลุ่มผู้หญิงที่เสียหายจากการกระทำของหมอคนนี้มากกว่าส่วนประเด็นที่แชร์ในโลกออนไลน์กรณีที่มีหญิงสาวชาวนครสวรรค์ที่มีลูกยากหลายคนเนี่ยไปทำกิฟต์กับหมอคนนี้แต่ปรากฏว่า DNA ไม่ตรงกับสามีจนลือกันว่าอาจจะเป็นการใช้สเปิร์มของคุณหมอหรือเปล่าคุณบุ๋มบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดเนื่องจากยังไม่มีผู้เสียหายติดต่อเข้ามาแต่ถ้าหากกรณีนี้เกิดขึ้นจริงอันนี้คือเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะจับตาดูค่ะ10โมงเช้าวันนี้นะคะทางคุณบุ๋มและทางทนายนิด้าเนี่ยก็จะพาผู้เสียหายเดินทางเข้าไปพบกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อขอให้สั่งกำชับแล้วก็ตรวจสอบการทำหน้าที่ของพนักงานสอบสวนสภ.เมืองนครสวรรค์ให้เป็นไปด้วยความยุติธรรมค่ะซึ่งความเคลื่อนไหวในวันนี้นะครับไม่ได้มีเพียงแค่ในมุมของคุณบุ๋มและก็ทนายนิด้าเท่านั้นอีกด้านนึงฮะคุณอัจฉริยะเองก็จะลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เช่นเดียวกันเพื่อไปตรวจสอบข้อเท็จจริงดูซิว่าตกลงแล้วจะเกิดเหตุการณ์หมอสู่ข่มขืนคนไข้ได้จริงไหมรวมถึงคำถามสำคัญที่ตามมาครับคือข้อมูลณเวลานี้เนี่ยเราจะได้ยินได้ฟังจากฝั่งผู้เสียหายเป็นหลักว่าแต่ละคนเนี่ยไปรักษากับหมอมาช่วงเวลาไหนอย่างไรโดนหมอกระทำอะไรมาบ้างแต่อีกด้านนึงครับสิ่งที่หลายคนอยากฟังมากเหลือเกินหมอจะมีคำอธิบายยังไงบ้างพอนับตั้งแต่หมอไปเจอตำรวจสภ.เมืองนครสวรรค์จากนั้นรับทราบข้อกล่าวหาแล้วให้การเอาไว้ว่าไม่ขอให้การอะไรเลยขอพูดทีเดียวชั้นศาลเนี่ยนะครับก็ไม่มีใครได้ฟังเสียงหมออีกเลยครับล่าสุดคุณหมอให้สัมภาษณ์ออกมาแล้วยืนยันได้ว่าไม่ได้มีการไปข่มขืนใครทั้งนั้นทั้งหมดเป็นขั้นตอนการรักษาครับแต่ให้คุณผู้ชมไปดูในมุมของคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ท่านนี้ก่อนนะครับที่เดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายครับจะลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อไปหาข้อเท็จจริงภายในคลินิกที่เกิดเหตุเลยฮะโดยจะมีการไปเปรียบเทียบลักษณะท่าทางของคนไข้และแพทย์รวมทั้งจำลองเหตุการณ์แล้วก็จะมีการนำผู้เชี่ยวชาญทางด้านของหมอสูแล้วก็นิติเวชไปด้วยจะดูทั้งหมดตั้งแต่ความสูงของเตียงขาหยั่งความสูงของแพทย์รวมถึงพยานและแม่บ้านในวันที่เกิดเหตุว่าตกลงแล้วหากมีการข่มขืนกันจริงเนี่ยจะสามารถข่มขืนบนเตียงที่มีขาหยั่งได้หรือไม่อย่างไรแล้วทำไมถึงไม่ร้องขอความช่วยเหลือถ้าร้องออกมาจากในห้องเนี่ยข้างนอกห้องจะได้ยินหรือไม่อย่างไรยังไม่พอครับ
นอกจากจะไปดูบริเวณจุดที่เกิดเหตุก็คือที่บริเวณเตียงขาหยั่งแล้วอีกด้านนึงฮะคุณอัจฉริยะจะไปดูภาพถ่ายบาดแผลที่เกิดขึ้นที่ฝั่งผู้เสียหายเนี่ยเขาอ้างว่ามีบาดแผลอยู่ตรงหน้าขาเป็นลักษณะของรอยเขียวช้ำอยู่ตำแหน่งไหนตรงหน้าขาเลยหรือเปล่าหรือว่าอยู่ด้านข้างหรือว่าอยู่ด้านในฝั่งขาหนีบกันแน่ซึ่งรอยแผลเหล่านี้เองครับจะสามารถเป็นตัวชี้ชัดได้ว่าตกลงแล้วถูกข่มขืนจริงหรือเปล่าแล้วระยะเวลาในการเกิดเหตุหลังจากเกิดเหตุเสร็จก่อนจะเข้าไปแจ้งความได้เนี่ยก็กินระยะเวลาเข้าไป10กว่าวันเป็นเหตุให้สงสัยได้อีกครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่บาดแผลนั้นอาจจะเกิดจากคนภายนอกทำหรือเปล่าที่ไม่ใช่หมอรวมถึงเรื่องของเงิน 300,000 บาทครับก็ต้องมาดูว่าเกิดจากการสมยอมเองหรือเปล่าแล้วมาเรียกร้องค่าเสียหายภายหลังหรือไม่แต่คุณอัจฉริยะก็ยังคงยืนยันนะครับว่าจนถึงณนาทีนี้ยังไม่ได้เข้าข้างใครทั้งสิ้นแล้วจากการสืบประวัติของหมออันนี้ก็ทำให้ได้ทราบข้อมูลเช่นเดียวกันว่านิสัยของคุณหมอท่านนี้เนี่ยค่อนข้างจะเจ้าชู้อยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณหมอจะไปทำผิดนะครับเพราะเรื่องการถูกกล่าวหาเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูให้ดีครับคุณอัจฉริยะลงพื้นที่ในวันนี้จะไปได้ข้อมูลใหม่อะไรมาเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรเช่นเดียวกับอีกด้านนึงครับนั่นก็คือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์คุณหมออดิศรวัฒนศักดิ์นะครับซึ่งลงพื้นที่ไปตรวจสอบคลินิกดังกล่าวเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วคุณหมออดิศรบอกนะครับว่าเรื่องที่มีการกล่าวหาหมอสูข่มขืนคนไข้ยังไม่สามารถชี้ถูกชี้ผิดได้และหมอที่ถูกกล่าวหาเองยังคงให้การปฏิเสธฮะโดยทางกฎหมายจึงถือว่าคุณหมอท่านนี้เป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แม้ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสืบสวนหาข้อเท็จจริงของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาตรวจสอบก็ต้องทำควบคู่กันไปครับกับกระบวนการทางกฎหมายของทั้งตำรวจแล้วก็ชุดสืบต้องรอผลการสืบสวนสอบสวนนะครับหากมีมูลความจริงก็จะลงโทษตามวินัยของระเบียบราชการส่วนเรื่องคดีตำรวจก็ต้องดำเนินกันไปตามหลักของกฎหมายฟังเสียงสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์หน่อยครับชัดๆอย่างเดียวก็คือว่ากระบวนการในการตรวจภายในจริงๆโดยทั่วไปเนี่ยต้องมีเข้าเงื่อนไข3ข้อนะครับข้อที่1คือผู้ป่วยต้องยินยอมให้ตรวจนะครับข้อที่2ก็คือต้องมีเหตุในการตรวจนะครับแล้วข้อที่3ก็คือต้องมีบุคคลที่3อยู่ด้วยตลอดเวลาคราวนี้สิ่งที่พบเนี่ยก็พบว่าด้วยกระบวนการทางคลินิกเนี่ยอาจจะทำให้การมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้หญิงนะฮะอยู่กับทางคุณหมอและคนไข้ได้ตลอดเวลาเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่ชัดนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องแจ้งคุณหมอเจ้าของคลินิกเพื่อให้ดำเนินการอากรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่จะไปดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงก่อนเมื่อวานนี้ในรายการคนชนข่าวเนี่ยนะครับผมมาคุยกับทั้งทนายนิด้าไปด้วยแล้วก็หนึ่งในผู้เสียหายด้วยเอาละคำถามสำคัญที่หลายคนสงสัยฮะทำไมตั้งแต่เกิดเรื่องเกิดราวมากับบรรดาผู้เสียหายที่เขาบอกว่ามีอย่างต่ำเนี่ยครึ่งร้อยหลังเกิดเหตุเสร็จทำไมไม่มีการเข้าไปแจ้งความอะไรเลยทนายนิด้าชี้แจงแบบนี้ครับคือผู้เสียหายที่เป็นคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองโดนล่วงละเมิดทางเพศมีการกระทำอนาจารเกิดขึ้นเพราะทุกคนคิดว่านั่นเป็นเพียงแค่ขั้นตอนในการตรวจร่างกายเป็นการตรวจภายในเท่านั้นก็เลยไม่ทราบว่าตกลงแล้วมันเป็นขั้นตอนการตรวจที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรอย่างที่สองฮะคือบรรดาผู้เสียหายเนี่ยเขากลัวอย่างที่3ก็คือบรรดาผู้เสียหายเขาไม่มีพยานหลักฐานอะไรสามารถใช้ในการเอาผิดกับหมอได้สุดท้ายจึงตัดสินใจไม่มีใครเข้าไปแจ้งความเลย อันนี้คือฝั่งทนายความผู้เสียหายนะครับเขาบอกอย่างนี้คำถามถัดมาฮะหลังจากได้คุยกับหนึ่งในผู้เสียหายที่เขาบอกว่าเคยไปตรวจกับหมอมาก่อนประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยหลังจากตรวจเสร็จถามผู้เสียหายว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างยังจุดที่เกิดเหตุเมื่อมีทางเจ้าหน้าที่เขาลงไปในพื้นที่เมื่อสัปดาห์ก่อนปรากฏผู้เสียหายเขาบอกแบบนี้ครับเหมือนกับคลินิกของคุณหมอท่านนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างไปโดยเฉพาะประตูซึ่งของเดิมเนี่ยมันเคยมีประตูหนาแน่นที่สามารถล็อกกลอนเอาไว้ได้ก่อนจะเข้าไปถึงจุดตรวจซึ่งเป็นเตียงที่มีขาหยั่งแต่พอภาพณปัจจุบันที่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปเนี่ยเหมือนกับประตูบานดังกล่าวโดนเอาออกไปแล้วแล้วก็มีเพียงแค่ผ้าม่านในการรูดเปิดปิดเท่านั้นเองอันนี้ก็เลยกลายเป็นข้อสงสัยน้ำหนักก็เลยเหวี่ยงกลับมาหาทางผู้เสียหายอีกรอบหนึ่งคุณอรการฮะแต่เอาละครับตกลงแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นจริงในคลินิกหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะฮะอันนี้คือภาพบานประตูซึ่งเขาบอกว่ามีการถอดออกไปก่อนจะไปถึงห้องตรวจแล้วด้านในเนี่ยจะมีเตียงตรวจอีกชั้นนึงเนี่ยนะครับตกลงแล้วในฝ่ายของมุมหมอที่โดนกล่าวหาเนี่ยหมอให้สัมภาษณ์เอาไว้ล่าสุดอย่างไรบ้างคุณหมอบอกแบบนี้ครับ
ยอมรับว่าในเวลานี้รู้สึกเครียดมากแต่ก็ยังคงยืนยันเช่นเดิมไม่ได้มีการข่มขืนคนไข้เกิดขึ้นเลยส่วนเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นการถูกแบล็กเมล์หรือไม่อย่างไรคุณหมอไม่ขอพูดถึงนะครับเนื่องจากเป็นห่วงว่าจะมีผลกระทบในวงกว้างแล้วตั้งแต่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาเนี่ยก็รู้สึกเป็นห่วงต่อวงการแพทย์โดยเฉพาะด้านสูตินารีทำให้คนไข้หลายรายครับไม่กล้ามาตรวจรักษาเพราะว่ากลัวหมอซึ่งการตรวจภายในนั้นก็มีเทคนิคการตรวจอยู่หลายวิธีขึ้นอยู่กับอาการของคนไข้หนักหรือเบามากน้อยแค่ไหนแต่การตรวจบางครั้งก็อาจทำให้คนไข้รู้สึกคล้ายกับว่าถูกกระตุ้นแต่คุณหมอนะครับที่โดนกล่าวหาขอยืนยันมาเลยว่าทุกวิธีที่มีการทำไปนั้นเป็นการตรวจรักษาของหมอที่ปฏิบัติตามหลักของแพทย์ครับเนี่ยแหละคำว่าหลักของแพทย์อ่ะจริงๆแล้วเนี่ยตามขั้นตอนตามหลักการในการตรวจภายในเนี่ยต้องเป็นยังไงคะเผลอๆจากข่าวนี้เราจะได้ความรู้ด้วยนะเวลาเราไปตรวจภายในเราต้องระวังเรื่องอะไรบ้างแต่อย่างน้อยไม่ได้อยู่2คนกับหมอแน่นอนต้องมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้หญิงนะคะสลับไปที่นี่ค่ะแฟลตคลองเตยมีผู้หญิงคนนึงอยู่ในห้องพักปรากฏว่า